อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าโทสต์มาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกฝรั่ง3สีลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดออริจิและไส้กรอกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยออริกาโน่แห้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะนำส่วนผสมที่พักไว้จนเย็นลงในอ่างผสมใส่ไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางขนมปังโทสต์ลงบนภาชนะใช้มีดกรีดขอบขนมปังทั้ง4ด้านให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนำเนื้อขนมปังออกเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางขอบขนมปังโทสต์ลงบนกระทะตักส่วนผสมไส้ที่เตรียมไว้ในช่องให้เต็มวางเชดดาร์ชีสแผ่นทับด้านบนหยอดหน้าด้วยซอสมะเขือเทศวางเนื้อขนมปังที่เตรียมไว้วางทับอีกทีใช้ตะหลิวกดให้ติดกันใส่เนยสดชนิดเค็มจีให้กรอบทั้ง2ด้านจัดพิซซ่าโทสต์ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ